วัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พา FC มาทำโรงทานก่อนที่จะเข้าพรรษานะครับโรงทานข้าวโพดต้มสูตรท่านเจ้าคุณกำลังปอกนะครับอันนี้ไม่ดื้อหรอกเดี๋ยวถ้าอยู่ไปนานแล้วอย่าดื้อนะลูกนะปอกไปนี้แล้วก็เขาเรียกว่าพออยู่นานแล้วแหละแก่วิชานี่น้องเตรียมสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ดำแห่งธรรมศึกษามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่จากโรงครัวครับบอกว่าปีที่แล้วยังหักได้ปีนี้หักไม่ได้แล้วครับแกงมาแล้วพอใช่ไหมพอแล้วแค่นี้กระตุ้งนี้แค่นี้พอแล้วมากไหมหมดแรงแล้วหมดแรงหมดแรงแรงไหมแล้วอย่าไปหักนะหนูว่านี่เนี่ยเดี๋ยวหักไม่ได้หักไม่ได้หรอกมือนะข้อมือต้องเนี่ยดูว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันจะโบนี่เห็นไหมคุณยายบวมเลยเนี่ยก็พูดฝักใหญ่มากเลยครับนี่ครับหักไม่ได้นะหักดูนะครับหักไม่ได้ข้อมือไม่ถึงเนี่ยห้ามหักนะวันนี้ฟรีทุกท่านนะครับมาชิมข้าวโพดต้มสูตรท่านเจ้าคุณนะครับวันนี้มาทำบุญที่น่ารักมากเลยเดี๋ยววัดเรือโลกพุทธารามครับหรือว่าวัดไผ่ดำไหนจังเปาะเลยแล้วนี่ครับได้นะครับจังเปาะเลยนี่ดูสภาพแล้วอ่อนมากเลยครับปักเนี่ยจังเปาะเลยตารางนะครับประมาณ1กิโลครับชิมว่ากลมกล่อมเปล่าครับคนไปเรื่อยครับตอนนี้น้ำตาลเกลือละลายหมดแล้วครับชิมนี่ครับน้ำเดือดอย่างนี้ครับบุ๊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 บพร้อมใส่ครับนี่ครับข้าวโพดที่เราปอกมาได้นะครับ1เข่งครับพร้อมใส่นะครับ FC ครับน้ำเดือดแล้วนับข้าวโพดหักครึ่งนี้ครับใส่เลย
ปิดฝานะครับเต็มหม้อแล้วปิดฝาครับประมาณอีก5นาทีครับให้หม้อมีไอ้น้ำฟูขึ้นมาครับก็ถือว่าได้แล้วครับประมาณ5นาทีแล้วครับน้ำฟูตามขอบนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับดูครับเหลืองอร่ามเหมือนทองครับข้าวโพดต้มสูตรท่านเจ้าคุณนะครับ FC ครับสามเณรที่โรงเรียนวัดไผ่ดำนะครับต้มสูตรท่านเจ้าคุณดูครับเอฟซีครับน่ารับประทานไหมครับน่ากินไหมครับเสร็จไปแล้วก็มอนนะครับกำลังสุกแล้วนะครับจัดขึ้นถวายพระเนนครับทำถวายพระโยธามเนนนะจัดได้สวยอย่างเงี้ยตอนต้มหักครึ่งครับต้มเสร็จสักครึ่งอีกครั้งนะครับได้เป็นข้าวต้มข้าวต้มสูตรท่านเจ้าคุณนะสูตรนี้ชิมด้วยกันครับ FC ครับวันนี้เป็นวันที่อาหารเยอะที่สุดน้องสามเณรชอบวันนี้แหละพร้อมถวายพระภิกษุสามเณรนะครับทำเป็นชิ้นนะเนี่ยคุณแม่ครัวเรียงสวยมากพร้อมเสิร์ฟครับ